วันนี้มาในเมืองค่ะบ่ายหนึ่งมีพิสิทธิ์มีนัดกับอะไรนะกรมแรงงานจะคุยเรื่องว่าจะเรียนสายอาชีพเอาความรู้และเอาบุตรมีนัดตอนบ่ายหนึ่งนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์แต่เราไม่หิวเราก็เลยสั่งอันนี้มากินไม่ชอบกินดูในร้านเมื่อกี้นี้แบบสกปรกมากเลยขยงขยะเยอะอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนอนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่น4:00แล้วก็หลับได้แป๊บนึงแล้วก็ตื่น6:00สุดท้ายก็ตื่น6:30เพราะนอนไม่หลับห่วงของที่สั่งจากไทยยังไม่มาเพราะว่าช่วงนี้สงสัยแบบกรมส่งเขาคงตรวจหนักเพราะว่าช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสอะไรช่วงเนี้ยเขาจะตรวจแบบสุ่มตรวจเยอะเนาะแบบทั้งแม่ค้าแบบของทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะพูดยังไงดีอันนี้ในเมืองนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเหมือนมีพายุเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ดูข่าวเลย2วันละที่มีลมทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็เมื่อคืนหิมะตกเยอะเลยตื่นเช้ามาพี่คิดตื่นแต่เช้าก็มาตักหิมะง่วงนอนหนักมากทำไรอ้วนว่าได้คล็อกกันเนาะช่วยคล็อกกันคนละรอไปอีก1 ชั่วโมงเอ็นทิมไหมจีแค่นี้แหละไปแล้วอันนี้เขาจะสร้างอะไรไม่รู้